ก็เป็นสวนทางด้านหลังวัดเป็นสวนเพราะฉะนั้นทุกสวนที่จะจัดเป็นสวนหย่อมถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นที่เก็บอัฐิธาตุของผู้เสียชีวิตก็ดูดี